สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวหวานเปลี่ยนอาหารจานเดิมด้วยวิธีการปรุงแบบใหม่ให้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงของนานาวันนี้นะครับขนมปังหน้าคุกกี้กาแฟคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าตกลงจะเป็นขนมปังหรือเป็นคุกกี้กันแน่อันนี้ก็ต้องติดตามชมกันนะครับแต่ที่ไม่ต้องสงสัยเลยคือรสชาติอร่อยแบบเพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับส่วนอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับจะมีเมนูโทสต์มะพร้าวใบเตยกลิ่นหอมๆของใบเตยผสมกับความเข้มข้นหอมมันของกะทิห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคิดดูสิถ้าคุณได้รับประทานขนมที่อร่อยถูกใจเพียงคำเดียวแต่ครบคุณค่าอาหารเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผลไม้แห้งนานาชนิดที่วางอยู่เต็มไปหมดและอย่างที่สำคัญที่สุดนะเอาผลไม้ทั้งหมดตรงนี้มาหมักกับส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือน้ำทับทิมสกัด 100% หมักบ่มเป็นเดือนจนกระทั่งผลไม้ฉ่ำแล้วนำมาทำเป็นฟรุตเค้กแสนอร่อยที่สำคัญไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวหวานตามธรรมชาติแล้วก็หวานจากน้ำทับทิมสกัด 100% ออกมาเป็นฟรุตเค้กรุ่นตามินาตำรับใหม่ฟรุตเค้กน้ำทับทิมวันนี้พร้อมแล้วที่จะบริการคุณด้วยขนมหน้าตาน่ารับประทาน1กลมเช็ดพิมพ์เส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นก็ได้บรรจุลงกล่องแบบนี้แยกเป็นชิ้นๆคุณดูสิอยู่ตรงนี้น่ารับประทานทีเดียวแยกเอาเลยจะเป็นชิ้นหั่นเสร็จแพ็คเรียบร้อยหรือจะเป็น1กล่องกลมเอากลับไปหั่นเองที่บ้านทั้งหมดเมื่อได้รับขนมนำเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วขนมจะมีการทรงตัวที่สวยอยากรับประทานอุ่นๆเข้าเตาไมโครเวฟอีก30วินาทีขนมจะชุ่มฉ่ำหอมชวนรับประทานคุณจะมีความสุขกับการรับประทานเค้กผลไม้ที่เป็นเค้กผลไม้จริงๆ wow. และมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นเพราะเราใช้ถั่วคุณภาพดีและผลไม้แห้ง 100% ไม่ได้ใส่ผลไม้เชื่อมหมักผสมกับเครื่องเทศและเครื่องปรุงต่างๆรวมถึงน้ำทับทิมสกัด 100% หวานอร่อยพอดีโดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลทรายเลยจึงออกมาเป็นฟรุตเค้กน้ำทับทิมที่คุณเห็นอยู่นี่1ชิ้นราคา 1,500 บาทหรือ1กล่อง12ชิ้นก็ 1,500 บาทเลือกเอาเลยนะครับชอบและสะดวกแบบไหนสั่งได้ทันทีส่งถึงบ้านครับวันนี้นานาชวนคุณผู้ชมทำของว่างจะเรียกว่าของว่างก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ได้หรืออาหารมื้อดึกก็ได้เป็นขนมปังค่ะคุณผู้ชมคะข้างในสอดไส้สังขยาวานิลาข้างนอกเป็นคุกกี้กาแฟกับกรอบโอ้โหทำง่ายมากๆอย่าตกใจสังขยาก็ทำง่ายคุกกี้ก็ทำง่ายวันนี้เนี่ยนะคะทำสังขยาให้เพอร์เฟกต์ทุกครั้งคุณผู้ชมเลือกใช้นี่เลยผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราลูโบค่ะคุณคะใช้สะดวกรสชาติอร่อยหอมมันหวานกำลังดีอยากได้สังขยาข้นหน่อยลดปริมาณน้ำลงอยากได้สังขยาเหลวหน่อยเพิ่มปริมาณน้ำร้อนขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำต้องร้อนจัดนะหนึ่งสูตรของเขาเนี่ยผงทำสังขยา1ซองคุณใช้น้ำร้อนจัดๆ120กรัมค่ะทุกครั้งเวลาทำจะแอบขยักน้ำไว้หน่อยนึงก่อนเสมอคนเขาคุณจะเห็นว่าส่วนผสมละลายง่ายมากค่ะเวลาดูว่าใช้ได้แล้วคือคนจนกระทั่งส่วนผสมของเขาข้นขึ้นมาหรือคนแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาลเขาละลายหมดแล้วอยากให้ข้นขึ้นอีกเอาใส่ไมโครเวฟสักครู่นึงได้นะคะเนื้อจะมาเป็นแบบนี้นี่คือสังขยาที่นานาต้องการ
พราะว่าตัวนานาเนี่ยไม่ได้เอามาจิ้มเนาะนานาจะเอามาสอดไส้กับขนมปังค่ะซื้อขนมปังยี่ห้อที่ชอบมาเลยอยากให้ใส่ไส้ง่ายหยิบง่ายขนมปังห่อง่ายเอาไปผึ่งลมสักครู่นึงนะตัวขนมปังของเราจะกรอบขึ้นหยิบจับทำงานง่ายค่ะอย่างนี้นะคะสอดไส้ลงไปแบบนี้อย่าใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปิดเขาเสร็จแล้วหั่นจะลำบากได้ขนมปังแบบนี้มานะคะเกลี่ยขนมปังเหลือขอบไว้นิดนึงค่ะเวลาประกบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไหลลงมาเองพอถ้าคุณทาพอดีขอบเลยอ่ะเวลาคุณประกบเสร็จปุ๊บเนี่ยขอบข้างๆเขาจะปิ้นออกมานะแบบนี้นะคะได้อย่างนี้คุณสามารถทำแบบนี้แล้วก็ฟรีซไว้2แล้ว3คู่ค่ะแบบนี้ค่ะปิดอย่างนี้นะคะวางทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาทำหน้าคุกกี้กันค่ะไอตัวหน้าคุกกี้อันนี้เป็นแบบหนึ่งในขนมยุค90ที่เราแบบชื่นชอบตอนเด็กๆเลยที่ต้องไปต่อคิวกินเป็นขนมปังลูกกลมๆเนาะแล้วก็มีกลิ่นกาแฟหอมๆแล้วก็มีไส้เนยข้างบนจะเป็นคุกกี้กรอบๆเนี่ยตัวนี้นานาเอาสูตรนั้นมาประยุกต์ค่ะคุณคะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายคุณจะใช้เนยสดก็ได้ใช้มาการีนก็ได้แต่เย็นอุณหภูมิเนี่ยนะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องหรือให้ละลายนิดนึงแบบนี้จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่ใดๆเลยนะน้ำตาลไอซิ่งค่ะกาแฟเข้มๆเลยกาแฟผงอ่ะแล้วก็ละลายน้ำแบบนี้จากนั้นสูตรนี้ของนานาประยุกต์ค่ะคุณนานาใส่กะทิลงไปแล้วแน่นอนกะทิอันนี้ที่ใส่เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดกะทิกับกาแฟเนี่ยเวลาทำขนมกับคุณแม่คุณแม่ชอบพูดว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วแน่นอนค่ะเวลาใส่กะทิลงไปเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมๆที่สำคัญมีความมันจากกะทิเข้าไปด้วยและตัวช่วยเนี่ยนะคะที่ทำให้หน้าคุกกี้ของเรากรอบแล้วก็เป็นทรงขึ้นมาเราต้องเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพค่ะวันนี้เนี่ยนะคะคุณขาใช้แป้งตัวนี้เลยห่อสีเหลืองแบบนี้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะเนื้อแป้งสาลีชนิดพิเศษเบากลิ่นหอมเนื้อเนียนนี่ค่ะคุณขาเราใส่แป้งลงไป1ช้อนแบบนี้ประมาณ30กรัมจากนั้นใช้ตะกร้อมือเนี่ยค่ะคุณขาคนง่ายมากเนี่ยเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาเจ้าหน้าตัวนี้ของเราเนี่ยค่ะบีบลงบนขนมปังของเรานะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยคุณจะมีแอร์ฟรายเออร์ที่บ้านก็ได้หรือเป็นเตาติ้งที่บ้านก็ได้เช่นกันค่ะเวลาทำขนมถ้าเคาะตะกร้อมือกับกะลามัง1เสียงดัง2หลายๆครั้งตะกร้อเบี้ยวหรือบางครั้งเคาะแรงชามแตกคุณทำแค่นี้ตะกร้อเคาะกับมือแบบนี้ค่ะมือก็ไม่เลอะตะกร้อก็สะอาดเสียงก็ไม่มีหยิบขนมปังไส้สังขยาของเราวางเรียงแบบนี้นะคะถุงบีบของเราเอาถุงบีบวางลงอย่างนี้ตรงนี้ใส่ไว้ตัวคุกกี้ของเราที่ทำแล้วเนี่ยนะคะเนื้ออย่างนี้เนียนใช้ง่ายเนี่ยส่วนผสมไม่ยุ่งยากเลยใส่ลงไปแบบนี้ใส่ถุงบีบเสร็จปุ๊บนะคะกรรไกรตัดเวลาล็อกถุงบีบอยากให้การทำงานง่ายลูบถุงบีบลงอย่างนี้เอานิ้วโป้งเป็นตัวล็อกแล้วก็จับมืออย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องบีบหนามากบีบอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงเวลาตัวคุกกี้ของเราเนี่ยนะคะจะละลายแล้วก็แผ่ลงมาเองจริงสูตรนี้ได้ประมาณ4แผ่นค่ะคุณทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ
นำเข้าเตาอบทั้งหมดมันสุกดีแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะแค่หน้าคุกกี้เนี่ยนะคะละลายลงไปเท่านั้นเองอ่ะเจ้าขนมปังหน้าคุกกี้กาแฟของคุณที่มีไส้สังขยาวานิลาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟกับนมอุ่นๆกาแฟร้อนๆอร่อยมากเลยลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะขนมปังหน้าคุกกี้กาแฟเรียบร้อยแล้วหน้าตาแบบนี้ข้างในเนี่ยจะมีสังขยาช่ำๆเนาะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยใส่เยอะก็หั่นยากหน่อยนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นคุกกี้หน้ากาแฟกรอบๆเรียกได้ว่าหอมอร่อยมากเลยค่ะกลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆจากมามี่แล้วก็เท็ดดี้มาฝากนะครับ FC ของอาจารย์เมย์เนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่าช่วงนี้โอ้โหหวานฝากแล้วนะฮะเมนูวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นแบบโอ้โหโทสต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบสไตล์แฟชั่นเลยนะกำลังฮิตเลยนะฮะอ่ะโทสต์ของอาจารย์เมย์วันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับพันดั้นโคโคนัทโทสต์คือขนมปังเนี่ยจะชุ่มฉ่ำไปด้วยความหอมมันนะครับมีกลิ่นใบเตยมีกลิ่นกะทิลงตัวมากๆใช่อันที่สองนะครับจะมีซอสอร่อยๆดังนั้นในตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำซอสกันก่อนถูกไหมฮะนี่เลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นใบเตยความหอมมันนะครับต้องซองนี้เลยครับคุณผู้ชมผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะครับอร่อยเหนียวข้นนะครับได้กลิ่นหอมของใบเตยแท้ๆรสหวานกำลังดีนะครับที่สำคัญสะดวกมากๆครับไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเลยหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามหลังซองเด้ๆเลยนะฮะเขาบอกให้เราผสมกับตัวน้ำอุ่นนะครับอัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับอ่ะใช้ตะกร้อมือนะครับฝากอาจารย์เมย์แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้สังขยาใบเตยง่ายๆแบบนี้แล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำเป็นซอสเนาะเราก็อยากให้เขามีความเหลวเข้ามานิดนึงนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยแหละครับนี่นะครับเข้ากันดีมากๆนะครับกับสังขยาใบเตยของโลโบนะฮะง่ายๆแบบนี้เราก็จะได้ซอสนะครับที่เป็นใบเตยแล้วก็มีความหอมของกะทิแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนไทยอย่างเราเนาะชอบทานอะไรที่แบบเป็นกะทิเป็นใบเตยเนี่ยก็อยากได้อะไรที่เคี้ยวๆหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้เราใส่ลงไปผสมได้เลยนะครับเวลาทานเป็นซอสก็จะมีอะไรให้เคี้ยวด้วยเอาละครับคนผสมง่ายๆแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ซอสก็ได้แล้วใช่ค่ะนะครับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของตัวโทสต์พร้อมๆกันนะครับช่วงนี้อันนี้เราไปแช่เย็นก่อนแช่เย็นนะฮะใช่โอเคครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับระหว่างที่เรารอตัวซอสแช่อยู่ในตู้เย็นนะครับเราจะมาทำในส่วนของโทสต์กันอันนี้จะคล้ายๆกับแบบเฟรนช์โทสต์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขนมปังที่ไม่ได้หนามากไปแช่ในนมที่มีส่วนผสมของไข่แบบนั้นแต่วันนี้เราทำเป็นแบบไทยๆนะครับเราก็จะเป็นสังขยาใบเตยแล้วก็มีกะทิเข้าไปด้วยน่ากินไม่แพ้กันนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้นะครับทำซอสอันนี้เนี่ยที่จะเอาไปแช่ขนมปังก็ยังใช้เหมือนกันนะครับอร่อยแน่นอนครับผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะครับอร่อยเหนียวข้นนะครับได้กลิ่นหอมใบเตยแท้ๆรสหวานกำลังดีที่สำคัญนะครับสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเองครับผงทำสังขยาโลโบนะครับอันนี้จะเป็นใบเตยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามหลังซองเขาเขียนว่าให้ผสมกับน้ำอุ่นนะครับใส่ลงไปครับโอเคอ่ะรบกวนอาจารย์เมย์อีกครั้งหนึ่งเอาละครับพอตัวสังขยาใบเตยของเรานะครับเริ่มเข้ากันแล้วนะฮะก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับคุณผู้ชม
นี้เลยนะพอเขาไปโดนความร้อนน่ะนะจะมีความหอมจะเสร็จตัวหอมและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับแบบโทสต์สไตล์ไทยๆวันนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะฮะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับนี่แหละครับสีสวยเลยนะฮะนี่พอเขาเข้ากันใช่ไหมเราก็จะใส่ลงไปที่ถาดนะครับเอาละครับอันนี้คือน้ำที่เราจะเอาไว้แช่ขนมปังใช่ครับนะครับอาจารย์เมย์แนะนำอย่างนี้ครับระหว่างที่เราแช่ขนมปังเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมเตาสำหรับกริลได้เลยเขาจะได้ทำงานต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวผมเทลงในถาดเลยนะนี่นะครับมีผงทำสังขยาโลโบนะครับมีไข่ไก่แล้วก็มีกะทินะโอ้โหดูเข้มข้นมากแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็พริกให้เขาชุ่มฉ่ำทั้งสองด้านชุ่มฉ่ำในสองด้านเดี๋ยวมาเราก็ใส่ลงไปที่จานเสร็จเราก็จีเลยอ๋อโอเคครับได้ครับเอาละครับหลังจากผ่านไปนะครับเราก็จะพริกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานี่ให้เขาบอกว่าโดนทั้งสองฝั่งเนาะใช่นี่นะครับโอ้โหน่ากินฟุดๆอันนี้น่าจะได้ละเราก็จะวอร์มเตาเลยใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการนำเนยนะครับมาใส่ลงในกระทะที่ร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปใช่ค่ะถูกไหมครับคือต้องการให้เขามีความไม่ไหม้นิดนึงเดี๋ยวมาเทดดี้จะคีบได้จ้ะได้จ้ะสองแผ่นเหรอสองแผ่นค่ะจะเอาแผ่นหนึ่งเหรอแต่เรามีสามนะเอาสองแผ่นก่อนเลยเพราะมันไม่มีที่ค่ะได้เลยไหมฮะได้เลยค่ะได้เลยนะครับโอเคครับไฟไม่ร้อนนะคะโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บลงไปนะเดี๋ยวช่วงที่เรารอข้างล่างอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเราก็จะดัสห้องบนกับให้น้ำตาลด้วยโรยน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปด้วยคือเราก็ไม่ได้โรยเยอะแบบว่าให้เขาหวานอะไรนะจุดประสงค์คืออยากให้เขาให้เขามีความกรอบมีความกรอบนะให้เขาแบบไม่ไหม้หน่อยนะก็จะได้อร่อยขึ้นเจดี้ดูให้เรามีได้ยังแล้วถามทำไมเอาละครับสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหโอเคเพอร์เฟกเราต้องหมุนนะคะเพราะบางทีไฟไม่ถึงอันนี้คือเราเป็นแบบเตาแก๊สนะใช่ค่ะเตาไฟฟ้าอาจจะทั่วกันห้ามใช้ไฟแรงเพราะไฟแรงไหม้หมดเลยสังเกตคือน้ำตาลทรายเนี่ยที่เราใส่ไปตอนแรกครับคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะละลายแล้วกลายเป็นคาราเมลแบบนี้มันก็จะมีความกรอบความหอมนะใช่ค่ะเฟรนช์โทสต์ปกติกินกันนุ่มๆนะ อันนี้ก็จะแบบมีผิวสัมผัสที่กรอบๆหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้กำลังควันกำลังหอมๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักใส่ถาดสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟนะฮะนี่นะครับน่ากินมากๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวโทสของเราเรียบร้อยนะครับซอสก็ได้ที่แล้วจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับโทสของเราชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งเสิร์ฟต้องได้สองชิ้นถูกไหมครับฉ่ำๆกันไปเลยจุกๆวางพาดแบบนี้เลยนะฮะใช่ค่ะนี่นะครับและอันนี้นะครับตัวซอสสังขยาใบเตยของเราเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนจะโชว์ให้ดูว่านี่คือซอสที่หลังจากที่เข้าเซตตัวนะน่ากินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยนิดนึงจะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะเวลาทานก็จะแบบหนึบหนึบหนับหนับนะเอาละครับอันนี้นะครับซอสใบเตยสังขยาของเรานะครับโอ้โหน่ากินมากครับจันเมย์จากนั้นนะครับตกแต่งด้วยสะระแหน่หนึ่งช่อแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแม่เป็นเมนูสไตล์คาเฟ่เลยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับโทสต์มะพร้าวใบเตยนะครับแบบนี้นี่คือเพอร์เฟกต์เลยครับ
เวลาของความอร่อยหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking แบบย้อนหลังได้นะครับจะเข้าไปดูสูตรอาหารนะครับทั้งคาวทั้งหวานได้เลยนะครับเพียงพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะครับแล้วก็สำหรับ YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับ